สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้กลับมาเจอกันครูก็จะมาเฉลยตัวแนวข้อสอบนะครับ Test Your Knowledge คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะครับก็เหมาะกับนักเรียนประถมปลายและมัธยมต้นนะครับสำหรับชุดนี้ยังไงไม่พูดพากย์ทำเพลงก็มาทำกันเลยนะครับแล้วก็ตามไปดูกันได้ที่อะไรนะครับ Channel YouTube ของทางโรงเรียนนะครับก็คือ English in Real Life Thailand นะครับแต่ก่อนครูทำเพจอันนี้ไว้ใน Facebook ด้วยแต่ตอนหลังไม่ได้ทำละมาทำทาง YouTube อย่างเดียวนะครับสำหรับตัวเฉลยแต่ว่าข้อมูลต่างๆทุกคนยังสามารถดูได้จากทางเพจ Facebook ของโรงเรียนนะครับก็คือ Brain Foods นครสวรรค์นะครับซึ่งในเนี้ยเวลาเข้าไปดูนะครับไปดูในรูปภาพแล้วก็อัลบั้มมันจะมีตัวข้อสอบต่างๆแต่ว่าครูจะไม่ได้ลงเฉลยไว้ให้ยกเว้นบางอันที่แบบว่ามีอะไรที่มันดูน่ารู้น่าสนใจแล้วครูมีเวลาเนี่ยครูจะทําเฉลยแปะเอาไว้นะครับแต่ส่วนมากจะไม่มีเฉลยแต่ว่าก็มีเอาไว้ให้มาดูมาโหลดกันฟรีๆนะครับก็เข้าไปตามดูกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทีมงานแล้วก็ตัวคุณครูด้วยนะครับอ่ะข้อหนึ่งครับผม Earth is one of the eight planets โลกเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ทั้ง8ใช่ไหม that orbit อันนี้เป็นเรื่องโวแคปละแต่ว่าโวแคปอันนี้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับ orbit ก็คือวงโคจรนะครับ or travel around the or travel around the sun จุด the solar system ระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมเพราะอันนี้จะต้องเป็นอะไรครับเป็นอินแน่นอนนะในระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับว่าโลกเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนะครับข้อ2ครับ It is planet from the sun มันเป็นดาวเคราะห์อะไรก็ไม่รู้จากดวงจันทร์ Earth travel around the sun โลกหมุนรอบพระอาทิตย์นะครับ at an average distance of about 93 million miles ประมาณ93ล้านไมล์อะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อเราดูปุ๊บ three the three third the third เป็นการถามว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามพอบอกว่าเป็นลำดับที่นะครับมันก็คือเรื่อง ordinal number ซึ่งมันเป็นการนับลำดับที่อ่ะมันจะไม่นับเป็น one two three ใช่ไหมครับมันจะเป็น first second third and so on นะครับลำเป็นได้เป็นรางวัลที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งลำดับที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สาม it is มันต้องมี the นำหน้านะ it is the third planet from the sun ข้อสาม it appears bright and bluish blue ก็สีน้ำเงิน bluish ก็คือออกสีน้ำเงินนะครับเหมือนกับใช้ ish ไปมันแปลว่ากว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าใน conversation ในชีวิตประจำวันนะครับให้แถมให้ว่า I will see you at 8 o'clock ish อะไรเงี้ยว่าครูประมาณว่าเดี๋ยวเจอกันนะประมาณ8โมงเช้าหน่อยๆนะอาจจะเลทนิดหน่อยอะไรเงี้ยว่าอาจจะนั่งรถไฟเจอกันหรือว่าอาจจะกลัวเผื่อรถติดอะไรครับ9 ish maybe อะไรเงี้ย9โมงกว่าไหมอะไรเงี้ยครับ It appears bright and bluish seen from outer space อันนี้ก็หมายถึงโลกนะอันนี้เป็น leading เรื่องเดียวกันเลยนะครูเอามาย่อยเป็น3ข้อมันดูสว่างแล้วก็ออกสีน้ำเงินเมื่อมองดูจากอวกาศเข้ามาใช่ไหม when นะ when seen from outer space นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันพวกนี้ต้องแปลนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูเนาะพระอาทิตย์อะไรเงี้ย Mercury Venus Earth นะครับ Earth is the only planet โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวเท่านั้นในระบบสุริยะ thatsupport life is ไหมถ้าเราดูหน้าที่คำก่อนนะ support สนับสนุนนะ I will support you along the way ฉันจะ support คุณไปเรื่อยๆนะ I will support my daughter I will support all my students นะครูจะสนับสนุนเด็กๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น support มันเป็น verb อยู่แล้วเราจะเอา is มาไม่ได้นะถ้ายังจำได้ถ้าเป็น verb to be เนี่ยจะบวกไม่ verb ing ก็ verb ช่อง3ไม่มีบวก verb ธรรมดานะและ does support ถ้าจะเป็น does ซึ่งก็ว่าไปอย่างใช่ไหมหรือจะไม่เติม
ได้ไหมถ้ามันมีแดดนะแสดงว่ามันขยายประธานข้างหน้า The Solar System ระบบเดียวเอกพจน์เพราะฉะนั้นถ้าจะซัพพอร์ตแบบไม่ต้องเติมอ่ะมันต้องซัพพอร์ตเติม S ใช่ไหมครับตรงนี้นะถ้าจะได้นะเนี่ยโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลที่ซัพพอร์ตชีวิตที่ค้ำจุนทำให้มีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นใช้ดีด็อกก็ไม่ได้อันนี้เป็นจุดยากถ้าตัดเหลือ C ก็ดีนะต้องเป็น C ครับที่สามารถซัพพอร์ตชีวิตได้เลยต้องตอบ C-CAT นะครับส่วนข้อ5 Life is possible on Earth ชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้บนโลกใบนี้นะ The planet has water on its surface and oxygen gas in its air ชีวิตเป็นไปได้บนโลกนี้เพราะไหมระหว่างความแตกต่าง because กับ because of because ตามด้วยประโยค because of ตามด้วยกลุ่มคำซึ่งอันเนี้ย planet ประธาน has verb มันเป็นประโยคเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ because จบเลยใช่ไหมคือชีวิตมันเป็นไปได้บนโลกเพราะว่าโลกมีน้ำบนพื้นผิวและมีแก๊สออกซิเจนให้คนหายใจให้สิ่งมีชีวิตหายใจในอากาศข้อต่อไปครับ Julie and Charles are my friends สองคนนี้เป็นเพื่อนของฉัน I always play with after school สังเกตนะครับ Julie กับ Charles ถ้าเราแทนนะครับหลักการทำเบเบเลยสำหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยคล่องนะหนูก็ต้องใช้เป็นแทนไปก่อน Julie กับ Charles ไม่มีเราอยู่ในนั้นใช่ไหมเราแทนด้วย I U V day he she it เราต้องแทนด้วย day ใช่ไหมพวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน แล้วก็ I always play with พวกเขาฉันเล่นกับพวกเขาหลังเลิกเรียนเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ us ไม่ใช่ hour แน่นอนเหลือ be ก็ดีกรรมคือเดมนะครับถ้าแดนี่ของพวกเขาเพราะฉะนั้นตอบอีดอก I always play with them I love them นะครับ I want to อะไร your hand I want to keep your hand ต้องการเก็บมือของเธอไว้ดูเป็นฆาตกรไปหน่อยนะ I want to send your hand ต้องการจะส่งมือ I want to hold your hand I want to eat your hand Oh no 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 ฟังดูน่ากลัวป่ะต้องเป็น hold นะ I want to hold your hand ต้องการจับมือกับเธออะไรเงี้ยยังมีเพลงชื่อนี้นะครับ I want to hold your hand When I young I live with my grandparents จบมีคอมมาปุ๊บมันตามได้อีกประโยคหนึ่งตอนฉันเป็นเด็กฉันอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายใช่ไหมสังเกตนะครับภาพประโยคอย่างเงี้ยอดีตก็ต้องอดีตด้วยกันปัจจุบันก็ต้องปัจจุบันด้วยกันแล้วอันเนี้ย When I จุดจุดอย่างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาครูตัด choice นะครับมันต้องเป็นอดีตครูไม่เอา am เหลือ did were was I did ยังคืออะไรไม่มีใช่ปะก็เหลือ was were ครับ I ใช้อะไร I was ใช่ปะ When I was young I lived with my grandparents ตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย Water about 70% of Earth's surface ลองดูสิครับหน้าที่คำอะไรหายไปน้ำประมาณ70%ของพื้นผิวโลกแล้ว verb อันนี้เป็นไม่ใช่ verb สิตัวเลือกที่มีให้อ่ะเป็นคำเดียวกันหมดเลยแต่มันคนละหน้าที่ใช่ไหมครับลองดูนะ cover เป็น verb ได้นะแปลว่าปกคลุม covering มันก็คือ verb ing cover นี่ก็ verb เติม s cover นี่ก็ verb ช่องสองเพราะแน่นอนเนี่ยประโยคนี้มันขาด verb ใช่ไหม water เป็นประธาน water นะครับซึ่งประธานเป็น water เอกพจน์กริยามันต้องเติม s หรือไม่ก็ ed ใช่ไหมครูตัดข้อ a นะอันนี้ทันนะครับส่วน covering ครูก็ตัดเพราะจะ ing ได้มันต้องมี verb to be ด้วยเช่น water is covering เพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนเหลือ c กับ d ดอกมีตัวบอกเวลาไหมน้ำปกคลุมพื้นผิวโลกประมาณ70%ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นการให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงไม่มีการบอกเวลามันเป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นยึดไว้กับ present simple ใช่ไหมจบ water covers about 70% of Earth's surface
ตรงไปตรงมานะนี้ข้อ10ครับ All of the planets except for Earth นะข้อทั้งหมดนะครับยกเว้นสำหรับโลกอะไรครับ After Greek and Roman gods and goddess The name Earth is an English German name ชื่อโลกอ่ะมาจากภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันแต่ชื่อดาวเคราะห์ดวงอื่นๆยกเว้นโลกเนี่ยมันมาจากภาษามาจากอะไรครับ God goddess เทพีมาจากเทพเจ้าของกรีกและโรมันใช่ไหมเนปจูนพลูโตวีนัสอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ all of the planet จุดๆ after Greek และตรงนี้จบประโยคไปแล้วนะถ้าครูจะแยกตรงนี้หน้าที่คำอะครับ all of the planet จุดๆตรงนี้มันต้องเป็น verb ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูตัดอะไรทิ้งสูตรเดิม naming จะมา ing เฉยๆไม่ได้นะครับ word name ถูกตั้งชื่อเหรอ the name earth is นะครับ it comes from เขาเป็นการให้ข้อเท็จจริงให้ fact เพื่อเขาใช้เป็น present simple ครูก็ตัด d ดอกทิ้งเหลือ a กับ b ครับ all of the planets ดาวเคราะห์ทุกดวงเลยยกเว้นโลกไม่นับโลกอันเดียวที่เหลืออีกกี่ดวงไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นพหูพจน์ตอบ A ไม่ได้ตอบ B boy ใช่ไหม name after Greek and Roman gods and goddess นะครับตั้งชื่อแต่ข้อนี้ทำไมครับครูแก้ทันทีเลยนะเพราะอะไรครับชื่อดาวเคราะห์ทั้งหมดตั้งชื่อไม่ได้มันต้องถูกตั้งชื่อใช่ไหมครับเพนข้อนี้ let me correct ต้องเป็นข้อดีดอกครับเพราะต้องใช้เป็น passive voice อันนี้ดูดีๆนะครับอย่างที่คุณบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลความเป็นจริงมันต้องเล่าเป็นใช้ present simple แต่ถ้าเป็นการตั้งชื่อเขาตั้งชื่อไปแล้วเขาจะใช้เป็นอดีตมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเช่นครูเจนบอกว่าครูจำไม่ได้เหมือนกันนะพ่อครูมั้งพ่อครูเจนเป็นคนตั้งชื่อครูก็ต้องครูเจนถูกตั้งชื่อโดยคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เป็นอดีตข้อนี้ก็เหมือนกันดาวเคราะห์ทุกดวงนะครับถูกตั้งชื่อตามภาษากรีกเยอรมันภาษาโรมันที่ตามชื่อพระเจ้าของเขา they were named after ถูกตั้งชื่อตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบดีด็อกนะเนี่ยต้องดูดีๆครับแต่ถ้ามันเป็น all of the planets are named after อันนั้นก็ยังน่าสนใจต้องมาตัด choice อีกทีหนึ่งนะเพราะอย่างที่ครูบอกว่าเวลาดูแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นภาษาอะไรมันมาจากไหนเขาเล่าเป็นปัจจุบันใช่ไหมแต่ในข้อนี้ตัดไปตัดมาปุ๊บต้องกลับมาเป็นข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างงนะว่างๆถ้าเกิดใครยังไม่คล่องเรื่องพวกนี้นะครับถ้านักเรียนปัจจุบันก็ถามครูได้เราจะต้องมารีวิวอยู่เรื่อยๆว่าจะเป็นเรื่อง passive voice เรื่อง tense ต่างๆแล้วก็เรื่องพวกข้อยกเว้นที่กดมันชอบออกครับเพราะ passive voice นี่เจอบ่อยอยู่แล้วยังไงหนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทบทวนดูส่วนใครที่ดูคลิปแล้วเนี่ยยังงงหรือคิดว่าเรายังไม่ได้เรียนหรือว่าลืมไปแล้วเนี่ยไปหาทบทวนดูนะครับยังไงถ้าเกิดมีคอมเมนต์มีคำถามตรงไหนคอมเมนต์แล้วก็ถามมาได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทั้งทาง Facebook ของโรงเรียนนะครับวันนี้เดี๋ยวครูมีสอนต่อแล้วเพราะฉะนั้นมาเร็วไปเร็วเฉลย10ข้อนะครับ That's it for today นะครับเจอกัน next อะไร next video นะครับสวัสดีครับ